ท่านสุดท้ายนะครับก่อนที่เข้าใจว่าจะมีเบรกนะท่านสุดท้ายพี่บัญญัติของผมนะครับพี่บัญญัติคำบุญลือผู้จัดการฝ่ายกิจกรรมเพื่อสังคมนะฮะถ้าดูชาร์ตของอาจารย์ศักรินนะครับมีนะครับกิจกรรมเพื่อสังคมวิสาหกิจเพื่อสังคมโซเชียลเอ็นไพรส์นะครับพี่บัญญัติก็อยู่ในเครือเบทาโกทำโซเชียลเอ็นเตอร์ไพรส์อยู่ที่นั่นนะครับขอเชิญพี่บัญญัติเล่าให้ฟังก่อนที่จะมาเสวนาร่วมกันอีกรอบหนึ่งครับเชิญครับครับก็ขอบคุณท่านวิทยากรนะครับแล้วก็กราบสวัสดีท่านวิทยากรทุกท่านนะครับแล้วก็ผู้ร่วมประชุมทุกท่านนะครับก็ก่อนอื่นผมขอเรียนว่าสิ่งที่ผมได้มาเล่าวันนี้นะครับรวมทั้งภาพแรกนี้ด้วยนะฮะคือผมอยากเรียนว่าคือมันเป็นสิ่งที่ได้เรียนรู้แล้วกันนะครับจากคำว่าช่องสาริกาโมเดลนะครับโดยตัวผมเองผมก็อยากจะบอกว่าจริงๆผมก็ไม่ได้ร่ำเรียนมาทางงานพัฒนาชุมชนนะครับผมจบคุเทคนะครับก็คือเทคโนโลยีอาหารนะครับแล้วผมก็ทำงานอยู่ในสายการผลิตเรื่องโรงงานต่างๆมาโดยตลอดนะครับแล้วก็เพิ่งได้มีโอกาสมาทำงานพัฒนาชุมชนไม่กี่ปีมานี้นะฮะดังนั้นคือถ้าจะเรียนเบื้องต้นก็คงจะเป็นอันนี้คือเป็นประเด็นที่เรียนรู้นะครับถ้าย้อนไปที่ท่านอาจารย์สุวัสดิ์ได้เกริ่นไปได้พูดตัวละนะคงเป็นเรื่องของคำว่าชาวบ้านเป็นครูนะครับดังนั้นสิ่งที่ผมได้นำเสนอวันนี้จึงเป็นสิ่งที่ได้เรียนรู้จากช่องสาริกาโมเดลนะครับแล้วก็ถ้าวันนี้นะครับจะมีโอกาสได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้นะครับก็ยินดียิ่งนะครับสำหรับสิ่งที่ผมจะนำเรียนวันนี้นะครับคงจะพูดถึงมุมมองนะครับมุมมองของสิ่งที่บริษัทเอกชนนะครับที่สนใจที่จะมาทำงานพัฒนาชุมชนนะครับแล้วก็ซึ่งจะมีมุมมองของนักธุรกิจนะครับแล้วก็มุมมองในการใช้คำว่าวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีเข้ามาเยอะมากนะครับดังนั้นก็คือวันนี้ผมได้มาพูดนี้จริงก็น่าที่จะรู้สึกว่าเราอาจจะสื่อสารกันได้ง่ายนะครับโดยเฉพาะใครที่อยู่ในแวดวงของงานวิทยาศาสตร์นะครับแล้วก็อาจจะเกี่ยวข้องกับงานด้านชุมชนนะครับโดยสิ่งที่ผมจะนำเรียนวันนี้นะครับคือช่องสาริกาโมเดลเนี่ยคือเป็นชื่อตำบลนะครับตำบลช่องสาริกาอยู่ที่อำเภอพัฒนานิคมจังหวัดลพบุรีนะครับก็สิ่งที่เราได้ดำเนินการอยู่นะครับเราเรียกว่าการพัฒนาเชิงพื้นที่แบบองค์รวมนะครับซึ่งเช่นกันนะฮะก็โดยส่วนใหญ่วันนี้นะครับผมจะมีคือหลังจากที่เราทำมาสักพักหนึ่งนะฮะก็จะเช่าโอ้โหเป็นย้อนกลับไปมันจะมีความสอดคล้องหรือคล้ายคลึงกับปรัชญาของในหลวงเราเยอะมากเลยนะครับคำพวกนี้นะครับพอเราทำมาสักพักหนึ่งนะฮะก็คือเป็นปรัชญาที่มีอยู่แล้วนะครับโอ้เอ้ยมันมีอยู่แล้วนี่เพิ่งมารู้ทีหลังกันนะครับดังนั้นผมจึงอยากจะขออนุญาตพูดให้เล่าให้ฟังถึงว่ามุมมองของเรากันนะครับดังนั้นคือวันนี้คำศัพท์อะไรต่างๆนี่อาจจะถูกบ้างผิดบ้างนะครับก็ที่ประชุมก็อาจจะแนะนำได้นะครับคำแรกนะครับที่คำว่าการพัฒนาเชิงพื้นที่แบบองค์รวมหรือ holistic area based นะครับคำว่า holistic ก็เป็นปรัชญาหนึ่งนะครับของในหลวงของเรานะครับคำว่า area based ก็คือการพัฒนาเชิงพื้นที่นะครับนั้นผมอยากจะเริ่มต้นจากคำว่าการพื้นที่เรานะผมขออนุญาตเรียนแล้วกันนะครับจะได้ในส่วนของ area based ของเราที่ว่าตำบลช่องสาริกานะครับนี่คือตำบลช่องสาริกานะครับก็เป็นหนึ่งในตำบลอยู่ในอำเภอพัฒนานิคมจังหวัดลพบุรีคำว่าแอเรียเบสคืออะไรนะครับในมุมหมายของเราคือเป็นการพัฒนาที่มีการขีดเส้นพื้นที่ที่จะทำชัดเจนนะครับจึงย้ำว่าคำว่าแอเรียเบสขีดเส้นไหนก็ได้นะครับถ้าขีดเส้นนี้นะฮะก็คือแอเรียเบสก็คือแอเรียเบสประเทศไทยถ้าขีดเส้นใหญ่กว่านี้ก็แอเรียเบสระดับทวีปถ้าขีดทั้งโลกก็คือแอเรียเบสโลกนะครับจริงๆเราก็อยู่โลกเดียวกันนะครับดังนั้นคือทุกอย่างมีความสัมพันธ์กันทั้งหมดนะครับนั้นเวลาที่เราทำนะฮะคือคำว่าแอเรียเบสเนี่ยจึงมีทั้งภาคที่ย่อลงได้นะครับภาคที่ขยายได้เช่นกันคำว่าย่อจากคำว่าตำบลนะฮะเราสามารถย่อลงเป็นหมู่บ้านได้นะครับแล้วก็ใน13หมู่บ้านเนี่ยเราก็คือหมู่9นะครับบ้านปากช่องสาริกาเนี่ยก็เป็นหมู่บ้านต้นแบบอีกย่อลงมาอีกแล้วในตัวหมู่9เองนะฮะเราก็มีครัวเรือนที่เป็นครัวเรือนต้นแบบอีกนะฮะนั่นมันจะย่อลงซึ่งภาพที่เล็กที่สุดของคำว่าสังคมนะก็คือหน่วยของครัวเรือนนะครับดังนั้นคือคำว่าแอเรียเบสจึงย่อได้ขยายได้เช่นกันนะครับเวลาที่เราทำงานเนี่ยนอกจากจะคำต่อไปครับว่าโฮลิสติกคือองค์รวมแล้วเนี่ยคือพอทำงานแอเรียเบสนะครับคือเราจะไม่เลือกว่าจะทำอะไรไม่ทำอะไรเราจะไม่เลือกว่าทำที่ไหนไม่ทำที่ไหนนะฮะคือทุกอย่างที่เกิดขึ้นในพื้นที่นี้ทุกหมู่บ้านที่อยู่ในพื้นที่แอเรียเบสนี้นะครับจะถูกพัฒนานะครับเพราะว่าโดยทั่วไปนะฮะที่ผมได้เรียนรู้ก็คือหมู่บ้านที่ไหนเข้มแข็งนะครับเดี๋ยวก็มาแล้วเกษตรอำเภอก็จะไปที่แค่หมู่บ้านที่เข้มแข็ง คำถามคือแล้วหมู่บ้านที่ไม่เข้มแข็งล่ะเราจะทํำยังไงนะครับซึ่งผมก็จะมีมุมมองต่อนะครับนะคำถามแรกประเด็นแรกนะฮะคือจะพูดถึงแอเรียเบดในมุมมองของเรานะครับก็คือขีดพื้นที่ชัดเจนแล้วก็ต้องทำทุกอย่างต้องทำทุกพื้นที่นะครับที่ตำบลช่องเสด็จกลางเราอย่างที่เรียนนะฮะมี13หมู่บ้านมีครัวเรือนประมาณ 2,000 ครัวเรือนนะครับประชากรเท่านี้อะไรเงี้ยอาชีพมีอะไรบ้างนะหลักก็เป็นเรื่องมีอาชีพรับจ้างก็เยอะนะครับเพราะว่าอย่างเบตาโกเองนะฮะก็อยู่ในพื้นที่นี้นะครับเรามีประมาณ13บริษัทนะ13บริษัท15โรงงานนะครับอยู่ในพื้นที่นี้นะครับแล้วก็อาชีพหลักก็ยังเป็นอาชีพดั้งเดิมนะเป็นเกษตรกรรมคำถามคือทำไมเบตาโกเลือกที่นี่นะครับคือไม่ได้จริงๆหน่วยงานของผมนะครับคือทำงานโดยที่ไม่มีหวังผลทางธุรกิจนะครับคือเราไปพัฒนาเราไม่ซื้อขายเราไม่คือไม่ได้มีวัตถุเพื่อซื้อขายนะครับหน่วยงานที่ผมทำงานแต่ที่เราเลือกตัวนี้เพราะว่าเราอยากจะทำต้นแบบจริงๆดังนั้นคือเราอยากจะใช้พื้นที่อยู่ใกล้บ้านเรานะครับแล้วก็จะพยายามใช้ทรัพยากรที่เรามีอยู่นะครับไม่ว่าจะเป็นงบประมาณเป็นคนเป็นองค์ความรู้ต่างๆใช้นะครับดังนั้นจึงเลือกตำบลนี้จึงไม่เลือกเพราะอยากจะทำเป็น CSR อย่างนี้ไม่ได้มีวัตถุประสงค์อย่างนั้นนะครับคำต่อมานะครับคือคำว่า holistic หรือคำว่าองค์รวมนะครับคำว่าองค์รวมคืออะไรนะครับอันนี้คือสิ่งที่เราได้เรียนรู้เหมือนกันนะครับว่าเวลาหน่วยงานที่พูดถึงงานพัฒนาชุมชนนะครับก็จะมีหน่วยงานต่างๆเข้าไปก็จะมีความเชี่ยวชาญในแต่ละด้านนะครับใครที่เก่งเรื่องเกษตรอาชีพก็จะพูดเกษตรอาชีพแต่พอพูดถึงมีคนรู้เรื่องโรค NCD ไหมอาจจะไม่รู้นะครับมีคนรู้เรื่องบัญชีไหมมีคนรู้เรื่องช่างไหมอาจจะไม่ชัดเจนอาจจะพอรู้บ้างที่เกี่ยวข้องกับตัวเองหรือพูดถึงเรื่องการศึกษาถามว่าเกษตรอำเภอเซนเบิร์นรู้ไหมว่าโรงเรียนเด็กที่เรียนอยู่เนี่ยมีสาระความรู้กี่ด้านก็คงจะไม่ทราบนะฮะอันนี้ผมกำลังจะบอกว่าวิธีที่ทำแอเรเบตนะครับหน่วยงานที่เข้าไปพัฒนาเนี่ยก็จะมีพูดง่ายคือถือจิ๊กซอของแต่ละคนมาครับฉันเก่งเกษตรฉันก็จะมีจิ๊กซอด้านเกษตรมาฉันเก่งเรื่องต่างๆก็จะถือมานะครับแต่คนที่รวมคนที่ต่อจิ๊กซอจริงคือชาวบ้านนะครับเพราะหน่วยงานราชการหน่วยงานส่งเสริมหน่วยงานต่างมาแล้วก็ไปแต่คนที่อยู่คือชาวบ้านดังนั้นคือคำว่าแอเรียเบดนะจึงสำคัญมากนะครับเวลาที่อยากงานพัฒนาชุมชนนั้นคือเราจะให้ความสำคัญกับคำว่าแอเรียเบดแล้วก็คำว่าโฮลิสติกมากนะครับในความหมายของโฮลิสติกของเราคืออะไรนะครับ1เวลาที่เอกชนทำงานนะครับเป้าหมายชัดเจนมากนะครับถ้าพูดถึงธุรกิจบอกเลยปีนี้เบตาโกจะทำยอดขายกี่แสนล้านจะทำกำไรกี่พันล้านธุรกิจทั่วไปจะเป็นอย่างนั้นนะครับเพราะว่าถ้ามันไม่ทำอย่างนั้นธุรกิจไปไม่ได้นะฮะเช่นกันเราพยายามเอาความรู้อย่างนี้มาประยุกต์ใช้ในงานพัฒนาชุมชนนะครับดังนั้นเวลาที่เราทำเนี่ยเป้าหมายเราจะต้องเคลียร์ก่อนว่าเป้าหมายเราคืออะไรเพราะว่าในความเข้าใจของแต่ละท่านแต่ละคนมีความคาดหวังแต่ละคนไม่เหมือนกันนะครับต้องเรียนว่าไม่เหมือนกันในนั้นของเราคือเวลาทำคือต้องเคลียร์ก่อนว่าในทีมเราจุดเป้าหมายเราคือต้องเป็นเป้าเดียวกันก่อนนะครับของเราคือเป็นเรื่องของการพัฒนาคุณภาพชีวิตนะครับซึ่งองค์ประกอบที่เราได้เรียนรู้นะครับเพราะว่าแน่นอนหลักครับอันดับแรกคือต้องเป็นอาชีพพูดง่ายเรื่องปากเรื่องท้องต้องมาก่อนนะครับการที่เราจะไปชวนเขาไปพัฒนาเด็กที่ให้ออกไปทำงานที่ชุมชนยังไงคือถ้าครอบครัวเขายังหาเงินไม่ได้พอเนี่ยคือยากที่จะไปทำอย่างนั้นนะฮะคือน้อยมากที่จะทำได้นะฮะดังนั้นคือเรื่องอาชีพก็เป็นอันดับแรกนะฮะแล้วก็ข้อที่จะน้ำหนักดังนั้นคือขนาดของวงนี่ฮะก็คือความการให้ความสำคัญของเรานะครับเรา1ให้ความสำคัญมากกับคำว่าอาชีพ2คำว่าสุขภาพเช่นกันที่ผมเรียนนะฮะนั่นคือตอนนี้คือถ้ามาถามผมเนี่ยผมพอจะตอบได้นะครับมุมสุขภาพตำบลเรามีปัญหาอะไรบ้างเบาหวานความดันผมเชื่อว่าเป็นทั้งประเทศนะครับอันนี้คือเป็นทั่วไปเลยแต่ถ้าบางพื้นที่อย่างผมเคยไปทำงานเนี่ยขอนแก่นก็จะมีปัญหาเรื่องโรคใบไม้ตับในภาคอีสานอะไรเงี้ยก็จะมีความแตกต่างกันไปในแต่ละแอเรียเบดนะครับดังนั้นก็จะมีความสัมพันธ์กันนะครับเพราะว่าสุขภาพของเราคืออะไรนะครับเราก็จะลงลึกในแต่ละตำบลแต่ละพื้นที่นะครับแล้วเราก็จะทำสิ่งที่มันใกล้ตัวนะครับเพราะว่าถ้าสุขภาพไม่ดีครับ1ไปทำงานไม่ได้ไปทำอาชีพไม่ได้อาชีพเกษตรไม่ได้รับจ้างไม่ได้2คือต้องเสียเงินมาในการใช้จ่ายรักษาตัวเองดังนั้นคือมันต้องไปด้วยกันนะครับเราไปพัฒนาอาชีพเราก็จะสนใจเรื่องสุขภาพไปด้วยถัดมานะครับคำว่าสิ่งแวดล้อมคืออะไรนะฮะหลายท่านก็คงพูดนะครับว่าเรื่องดินเรื่องน้ำเนี่ยเวลาเราพูดถึงสิ่งแวดล้อมเนี่ยผมไม่ได้พูดถึงการปลูกป่านะครับผมกำลังจะพูดถึงว่าสิ่งแวดล้อมอะไรที่มันเกี่ยวข้องกับคำว่าโฮลิสติกนี่แหละเช่นถ้าอาชีพของเขาคืออาชีพหลักคือเกษตรแน่นอนต้องสนใจเรื่องดินต้องสนใจเรื่องน้ำอะไรอย่างเงี้ยนะฮะฉะนั้นคือคำว่าสิ่งแวดล้อมเราจึงสนใจสิ่งที่มีความสัมพันธ์กับพื้นที่ มีความสัมพันธ์กับสุขภาพมีความสัมพันธ์กับอาชีพถัดมานะครับก็ว่าสังคมดีนะครับสังคมดีเรากำลังพูดถึงว่าการรวมกันคิดรวมกันทำนะครับแล้วก็การสร้างคนดีนะซึ่งจะเป็นพื้นฐานอีกทีหนึ่งนะฮะว่าข้อสุดท้ายแล้วคือต่อให้ทำอาชีพสุขภาพสิ่งแวดล้อมนะครับคือถ้าไม่ร่วมกันคิดร่วมกันทำนะฮะสุดท้ายก็ไปได้ไม่นานยากที่สุดก็คือไม่เกิดนะครับถ้าเกิดไม่รวมชาวบ้านไม่รวมกันแอร์เบดไม่รวมกันนะครับแล้วทุกอย่างนี้นะครับทั้ง4มิตินี้นะครับสุดท้ายต้องถอดเป็นองค์ความรู้ได้เราจึงสนใจที่ผมเรียนเมื่อกี้ฮะเราจึงสนใจโรงเรียนดังนั้นโรงเรียนในพื้นที่เราสนใจทั้งหมดนะครับ 100% ว่าเข้าไปสนใจเขาทำอะไรอยู่มีสาระการเรียนมีอะไรบ้างมี8สาระมีสาระที่เกี่ยวข้องสัมพันธ์กันยังไงบ้างแล้วสุดท้ายเราถอดความรู้พวกนี้ไว้โรงเรียนหมดนะครับนั้นในโรงเรียนนะเราเริ่มมีศูนย์ที่จะทำเรื่องอาชีพนะครับทำแบบเข้าใจแบบธุรกิจเลยนะครับคือไม่ได้ทำแค่ว่าปลูกผักแล้วก็แจกเด็กไปกินไม่ใช่คือต้องการทำที่จะให้เกิดเลี้ยงตัวเองได้นะซึ่งผมจะมีภาพช่วงท้ายนะฮะเราจะเรียนถอดความรู้เรื่องสุขภาพไปที่โรงเรียนเรื่องครัวคุณภาพเรื่องการให้ความรู้เรื่องสารอาหารนูทริชั่นอะไรพวกนี้นะฮะสิ่งแวดล้อมเช่นกันนะฮะเราเริ่มทำเรื่องธรณีวิทยาเราทำเรื่องปุ๋ยสั่งตัดอะไรนี้ไปอยู่ในโรงเรียนเรามีแลบน้ำนะครับซึ่งเป็นความร่วมมือของเอกชนกับอะไรต่างๆไปทำให้ในโรงเรียนเล็กๆให้เด็กเขาเริ่มหยอดสารอะไรเรียนรู้กันไปอย่างนั้นเขาได้รู้จักนะครับและสุดท้ายนะครับมันก็จะเป็นวัฏจักรเพราะว่าเป้าหมายเราคือคุณภาพชีวิตนะครับหรือแก้ไขปัญหาของยากจนดังนั้นคือเมื่อพัฒนาครบและถอดความรู้ได้นะมันจะเกิดวัฏจักรนะฮะดังนั้นเด็กรุ่นใหม่นะครับเพราะว่าส่วนใหญ่เวลาที่ไปทำงานเนี่ยแน่นอนครับผมว่าอายุสัก25 ถึง 60แล้วกันจะเป็นกลุ่มที่ส่วนใหญ่ที่จะรับการพัฒนาแต่เด็กรุ่นใหม่ล่ะอะไรอย่างเงี้ยดังนั้นคือการถอดความรู้ไปไว้ที่โรงเรียนมันจึงเป็นเหมือนธนาคารความรู้ครับดังนั้นเมื่อเขาวันหนึ่งที่เขาโตขึ้นมาจบโรงเรียนมาเขาจะได้เริ่มต้นไม่นับหนึ่งนะก็อาจจะนับที่3ที่4แล้วก็เดินต่อนะครับแล้วสุดท้ายเขาเดินไปถึง12เขาก็ถอดเอาไว้นั้นรุ่นหลานเขาก็จะเริ่มนับที่5ที่6ต่อไปนั้นก็เป็นวัฏจักรก็มีการเรียนรู้นะครับอันนี้คือในความหมายของคำว่าโฮลิสติกในมุมของเรานะครับทีนี้กลยุทธ์ในการกับเพื่อนเมื่อกี้คืออันดับแรกคือผมบอกว่าเป้าหมายขอบเขตที่ชัดเจนคืออะไรแล้วเราต้องทำทุกเรื่องในพื้นที่นั้นทีนี้เราจะทํำยังไงกลยุทธ์นะครับผมขอนำเสนอผ่านตรงนี้นะฮะวงใหญ่วงเล็กก็มีความหมายนะครับคือวงแรกนะครับคือคำว่า ownership หรือความเป็นเจ้าภาพหรือถ้าที่ท่านอาจารย์สุวัสดิ์พูดก็คำว่าระเบิดจากภายในระเบิดจากข้างในนะครับคือเป็นเรื่องเดียวกันนะครับเป็นเรื่องที่ชุมชนเองต้องมีความเข้มแข็งพูดง่ายๆคือถ้าชุมชนไม่เข้มแข็งขนาดเอาเงินไปให้นะครับเขายังไม่เอานะฮะเขาบอกว่าถ้าโดยเฉพาะการเอาเงินไปให้แบบมีเงื่อนไขว่านี่เรามีกองทุนให้เงี้ยแต่คุณไปตั้งกลุ่มกันมาทำระบบบัญชีมาทำอะไรเงี้ยแล้วก็มาเขียนแผนที่ว่าจะไปใช้งอกให้มันงอกเงยขึ้นได้ยังไงบอกไม่เอานะครับเพราะว่าเป็นภาระเนี่ยนี่คือความที่เขาไม่มีใจในการพัฒนาครับแต่ถ้าเอาเงินไม่เฉยๆเอาแล้วแบ่งกันซึ่งผมว่ามันกระจายกันเห็นทั่วไปนะในภาพใหญ่มากนะครับระดับประเทศเพราะว่าการที่เรามีกองทุนหมู่บ้านหลายๆอย่างนะฮะมันจะมีภาพอย่างนี้อยู่วงนี้จะมีวงใหญ่วงเล็กแตกต่างกันไปเช่นกันผมย้อนไปที่ภาพแรกของผมใน1แอร์เบียดนะครับมีแต่ละหมู่บ้านนะครับ13หมู่บ้านของผมนี่มีขนาดไม่เท่ากันนะครับบางหมู่บ้านก็ใหญ่มากนะครับเช่นกันจังหวัดใหญ่ก็คือหน่วยงานราชการเขาจะไปตัวนี้แหละเพราะมันง่ายฮะก็ไม่แปลกเป็นเรื่องปกติแต่คำถามคือหมู่บ้านที่เล็กๆเราจะทำยังไงเราจะปล่อยเข้าไว้เลยซึ่งไม่ใช่นะถ้าในความหมายของงานพัฒนาเราถ้าหมู่บ้านเล็กเราต้องไปขยายให้มันใหญ่นะครับงั้นถ้าเกิดหน่วยงานพวกอันแรกคือต้องไปเคลียร์ไม่ใช่เคลียร์คือเตรียมพื้นที่เตรียมชุมชนให้เขามีความเข้าใจในหลักการพัฒนาให้เขาไม่ได้คิดว่าการพัฒนาเวลาเอกชนเข้าไปเดี๋ยวจะมาซื้อของจะมาขายของจะเอาอะไรมาให้อะไรเงี้ยนะฮะเราจะเข้าไปทำความเข้าใจว่าสิ่งที่เราจะให้คือความรู้สิ่งที่เราจะให้คือศักยภาพการใช้องค์ความรู้ต่างใช้ทรัพยากรในชุมชนนะครับอันนี้คือจึงเป็นกล่องแรกวงแรกที่ใหญ่มากนะเราต้องมีนะครับวงที่2นะครับก็คงเป็นวงวันที่เกี่ยวข้องกับงานวันนี้นะครับคือเรื่องของความรู้คือถ้าชาวบ้านถ้าวงนี้เล็กจบนะครับคือไม่เกิดนะครับงั้นคือถ้าเราพัฒนาหรือมีวงใหญ่เนี่ยอันดับ2คือเขาต้องมีความรู้การที่มีใจจะพัฒนาการที่รักพัฒนาเนี่ยถ้าพัฒนาโดยที่ไม่มีความรู้ก็ใช้ทรัพยากรไปแล้วก็สิ่งที่ตอบคืนกลับมาก็ไม่คุ้มหรอกครับหรือต้องใช้เวลาอย่างมากเลยเพราะว่าเขาลองผิดลองถูกครับลองผิดลองถูกก็คือได้ความรู้แต่กว่าที่จะหาทางเจอมันก็ต้องลองหลายครั้งดังนั้นคือการที่เริ่มต้นด้วยการมีองค์ความรู้เข้าไปนะครับไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานราชการกรมกรองศูนย์ต่างๆนะครับศูนย์เรียนรู้ศูนย์วิจัยต่างๆหรือมหาลัยต่างๆวิทยาลัยต่างๆในชุมชนโรงเรียนต่างๆเนี่ยก็คือจะเป็นส่วนหนึ่งที่จะทำให้ลด ลดเวลาที่จะหลงทางอะฮะไปเที่ยวโน่นแวะโน่นแวะนี่ก็จะได้ใกล้อยู่ในกรอบแนวทางที่ใกล้มากขึ้นนะครับส่วน3ก็คือตรงนี้นะครับคือสปอนเซอร์คือวันนี้ในนามของทางองค์กรพระเวทนะครับอาจจะทำตัวนี้เป็นเรื่องหลักนะครับแต่ว่าก็สนใจทั้งหมดนะครับคือผมอยากจะเกริ่นว่าคืออย่างที่เรียนนะครับเวลาที่เอกชนหน่วยงานนี้เข้าไปนะครับก็จะให้อะไรจะมาซื้ออะไรจะขายอะไรอย่างเงี้ยนะครับเป็นหลักแต่เราอยากจะบอกว่าจริงๆถ้ามองว่าถ้าเป็นบริษัทเอกชนนะครับที่อยู่ในพื้นที่ในแอเรียเบตนั้นคือเราอยากจะให้ชุมชนเองเนี่ยอย่ามองเขาว่าจะให้อะไรหรืออย่ามองว่าเขาจะมาสร้างมลภาวะอะไรนะครับคือให้มองส่วนหนึ่งอยากให้เพิ่มคำว่าเขาก็คือเป็นต้นทุนในชุมชนลองไปดูในโรงงานนะครับมีนักบัญชีมีวิศวกรมีนักการผลิตต่างๆเยอะแยะมากเลยนะครับนั่นคือเรามองว่าเขาเป็นทรัพยากรหนึ่งในชุมชนนะครับแล้วก็รวมทั้งจะทำให้งานพวกนี้มันขับเคลื่อนได้มีใจอยากทำมีความรู้แต่ไม่มีทรัพยากรเข้าไปไม่ได้นะครับอันนี้คือความสัมพันธ์ใน3 สไลด์แรกที่อยากจะนำเรียนนะครับต่อมานะผมคงจะเร็วนะครับเนื่องจากเวลาจำกัดนะครับก็อันนี้เป็นกระบวนการทั่วไปนะครับเวลาที่เราทำงานนะฮะอย่างที่ผมเรียนในกระบวนการสร้างความตื่นรู้เตรียมชุมชนนี่คือสำคัญมากนะครับเราสนใจเรื่องการสร้างธนาคารชุมชนอะไรพวกนี้นะฮะแล้วก็หลังจากนั้นนะครับเราก็ค่อยจะทำงานลงลึกในแต่ละเรื่องนะครับในเป็นปัญหาของชุมชนนะครับแล้วก็เข้าสู่กระบวนการพัฒนาขั้นพื้นฐานเรื่องพูดง่ายๆเป็นเบสิกแมเนจเมนต์ซึ่งมีอยู่แล้วนะครับในบริษัทการวางแผนการทำต้นทุนการพัฒนาประสิทธิภาพการจัดการเรื่องแวร์เฮ้าส์ขนส่งอะไรพวกนี้นะครับแล้วสุดท้ายและถัดมานะฮะเราก็สนใจคำว่ากลไกหลักกลไกหลักคือหน่วยงานท้องถิ่นนะฮะผู้ใหญ่บ้านกำนันอบต.นะครับหน่วยงานศูนย์วิจัยต่างๆอยู่ในพื้นที่หรือมหาวิทยาลัยต่างๆในพื้นที่นะก็มาทำงานร่วมกันและสร้างชุมชนต้นแบบแล้วก็ถอดบทเรียนนะครับขยายผลต่อไปตอนนี้คือหน่วยงานที่ผมทำอยู่นะครับเฉพาะที่เราทำกำกับเองเนี่ยก็มีอยู่5 จุดแล้วนะครับคือที่ลพบุรีเนี่ยมี3 ตำบลนะครับแล้วก็ที่อุบลมีหนึ่งหมู่บ้านนะครับที่น่านก็มี3 พื้นที่นะครับบนดอยกลางๆในเมืองอะไรอย่างเงี้ยนะครับอันนี้เราก็เป็นพื้นที่ที่กำลังขยายไปนะครับทีนี้ผมอยากจะขออนุญาตลงลึกทีนึงเพราะใจความสำคัญหลักคงอยู่3-4 สไลด์แรกกันนะครับความสัมพันธ์ทีนี้ผมอยากจะมาเล่าถึงว่าเพื่อให้เข้ากับเหตุการณ์วันนี้ว่าการนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในคำว่าโฮลิสติกแต่ละด้านอาชีพเนี่ยนำความรู้เทคโนโลยีเข้าไปใช้ยังไงนะฮะด้วยกระบวนการที่เราได้เรียนรู้นะครับเช่นการผมย้ำเรียนนะครับว่าเวลาที่ทำอะไรนะฮะเป้าหมายเอกชนชัดเจนมากนะฮะว่าเราต้องการคำว่า Impact ยั่งยืนเราต้องการการปรับปรุงงานแล้วก็ทาร์เก็ตหรือสิ่งที่มันจะเห็นนะครับคือต้องชัดเจนเพราะฉะนั้นทุกคนตีความไปต่างๆนานาเลยนะฮะคำว่า Impact ทุกคนก็ตีความไปต่างๆนะคำว่ายั่งยืนก็ตีความมันตีความได้เยอะมากแต่คือพวกเราคือเราต้องมีกำหนดก่อนว่าในนิยามของเราคืออะไรนิยามของเราคือคำว่ารายได้อย่างมี Impact เนี่ยคือหมายว่าคือเราไม่พูดถึงการเพิ่ม 10-20% แต่เราพูดถึง 200% 300% 400% นะครับแล้วเราพูดถึงว่าเปลี่ยนพฤติกรรมอย่างยั่งยืนคืออะไรสุดท้ายก็กลายเป็นเกษตรยั่งยืนนะเกษตรผสมผสานนะครับอันนี้เป็นท็อตโมเดลเป็นภาพความคิดนะครับว่าโมเดลของการทำอาชีพเราเห็นอยู่2 อย่างที่เราเรียนรู้นะฮะคือเป็นแบบเกษตรกรนะครับปกติมีรายได้แค่2 ครั้งนะฮะอันนี้ในตำบลช่องเสรีการนะครับคือเขาปลูกข้าวโพดเขาขายมันปลูกข้าวโพดก็ขายมันช่วงประมาณเดือน8 เดือน 9อะไรอย่างเงี้ยนะฮะขายมันก็อาจจะเป็นปลายปีอะไรเงี้ยสุดท้ายก็มีรายได้แค่สองครั้งนะฮะต่อปีแต่รายจ่ายครับข้างล่างเกิดขึ้นตลอดนะครับแล้วสุดท้ายคือเนี่ยระหว่างที่เกิดขึ้นเขาขายผลผลิตมาก็ต้องไปใช้นี่สุดท้ายไม่เหลือครับสุดท้ายเกษตรกรไม่เหลืออะไรนะฮะบางปีขาดทุนเพราะว่าแล้วก็แม้แต่เวลาไปขายถ้าจะไม่มีสิทธิ์ที่จะเลือกว่าจะไปขายร้านไหนเพราะว่าก็ไปเอาเงินเข้ามาแล้วเอาปุ๋ยเข้ามาแล้วก็ต้องย้อนกลับไปวนอยู่อย่างนั้นนะครับสุดท้ายไม่เหลืออะไรเช่นกันอีกมุมหนึ่งนะฮะคือคนที่มีเงินเดือนสม่ำเสมอไม่ว่าจะเป็นพนักงานของเอกชนไม่ว่าจะเป็นเกษตรกรที่เลี้ยงโคนมนะครับมีเงินทุกวันนะครับแต่สุดท้ายก็ไม่เหลืออะไรเช่นกันเพราะว่ารายจ่ายเยอะมีเยอะก็ใช้เยอะดังนั้นปลายทางเราเป็นถ้าจะเป็นภาพเดียวกันฮะที่เราอยากให้เขามีอยากให้เขาคิดนะครับว่าถ้าเราจะต้องจ่ายเงินให้ลูกไปโรงเรียนวันละ30 บาทเนี่ยเขาจะต้องหาเงิน30 บาทต่อวันได้ยังไงถ้าจะต้องสิ้นเดือนจะต้องจ่ายค่าไฟเขาจะหาวิธีการที่จ่ายค่าไฟได้ยังไงต้องฝึกคิดอย่างนี้นะครับดังนั้นคือมันจึงถูกไปปรับปรุงนะครับสุดท้ายคือมันเลยกลายเป็นคำว่าเกษตรยั่งยืนเกษตรผสมผสานที่มีความหลากหลายในความหลากหลายก็หนึ่งก็คือทำให้สุดท้ายแล้วนะครับคำว่า Impact ที่เกิดขึ้นนะครับ นั้น Impact จากเดิมถ้าช่องเซริกาเนี่ยเขาปลูกพืชอยู่4อย่าง 3-4 อย่างเนี่ยนะฮะตัวทีนะครับปลูกพืชอยู่ 3-4 อย่างเนี่ยมันข้าวโพดอ้อยข้าวอะไรเงี้ยนะฮะนั้นคือเราก็อยากจะไม่อยากให้เขาปลูกแค่นั้นนะครับหนึ่งโอเคการปลูกมันก็ต้องเพิ่มผลผลิตแต่เราอยากให้แบ่งพื้นที่สัก1 ไร่ไว้ทำเกษตรผสมผสานอะไรเงี้ยนะครับนั่นคือซึ่งเราก็เริ่มเห็นว่ามันเป็นจริงนะครับนั้นเกษตรกรที่เขาจะมีลืมตาอ้าปากได้จริงๆนะครับคือไม่ใช่จากการปลูกมันได้ 10-20 ตันนะฮะแต่จะได้จากการจัดการที่ดินทำยังไงให้ที่ดิน1 ไร่ให้มันมีมูลค่ามากที่สุดให้ได้ผลผลิตมากที่สุดนะครับอันนี้ก็เป็นแนวทางทั่วไปนะซึ่งผมคงไม่ใช้ละเอียดมากนะก็คือ1ก็เตรียมชุมชน2พัฒนาอาชีพเดิมเขาปลูกมันอยู่สนใจสิ่งนั้นก่อนผมไปที่ไหนก็แล้วแต่นะครับในงานพัฒนาเราทำอะไรอยู่ก็แล้วแต่เราสนใจสิ่งนั้นก่อนซึ่งย้ำเรียนว่าบางอย่างไม่ได้เกี่ยวกับธุรกิจเบตาโกรเลยนะครับทำอะไรอยู่เราสนใจทั้งหมดนะครับหลังจากนั้นนะครับเราก็จะพัฒนาไปสู่คำว่า AI 2ก็คือการทำเกษตรผสมผสานเนี่ยก็จะเป็นเส้นทางเดินของเรานะครับอันนี้เป็นตัวอย่างนึงนะครับว่าผมยกตัวอย่างปลูกมันเมื่อกี้พอย่อยมารายละเอียดปลูกมันคือทำอาชีพเดิมที่อยู่เนี่ยเช่นกันนะฮะก็เอาความรู้ที่มีอยู่อันนี้ไม่ได้คิดเองนะครับอันนี้ก็จากทีมงานสวทช.ที่ไปช่วยทีมงานศูนย์วิจัยต่างๆว่าการปลูกมันนะฮะรายละเอียดเนี่ยคือเราเวลาเอกชนทำงานนะฮะเขาจะไล่ละเอียดกันเลยนะว่าแต่ละวันทำอะไรนะฮะแต่ละช่วงสนใจอะไรบ้างพันธุ์เป็นยังไงนะพันธุ์แต่ละพันธุ์ท้อนเหมาะสมกับพื้นที่ยังไงการทำปุ๋ยสั่งตัดทำยังไงการจัดการน้ำต้องการเท่าไหร่ไม่ใช่แค่น้ำคือน้ำนะฮะพืชแต่ละพืชแต่ละชนิดมีความต้องการน้ำไม่เท่ากันแต่ละช่วงก็ไม่เท่ากันนี่คือความรู้ทางวิทยาศาสตร์ทั้งหมดนะครับผู้ดีชาวบ้านก็ไม่รู้ถ้าใช้น้ำก็ให้น้ำไปบางทีไม่รู้ว่าพอไม่พอเกินก็ไม่รู้แต่เมื่อใช้วิทยาศาสตร์มันจะตอบได้นะครับอันนี้เป็นเกษตรกรตัวอย่างที่ยกมาวันนี้นะครับจริงๆก็เพิ่งรับพระราชทานใบประกาศไปนะครับเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมานะครับคุณจันทร์เนี่ยนะครับจากเดิมเขาก็ปลูกพืชเชิงเดี่ยวนะฮะผลผลิตของเขาได้อยู่ที่ประมาณผลผลิตอยู่ที่ประมาณ 4.3 ตันปลูกมันนะครับแต่หลังจากที่เขาผ่านกระบวนการเรียนรู้นะครับทำยังไงเช่นกันคือผมยกให้เห็นง่ายๆอย่างนี้แล้วกันนะฮะคืออันนี้ก็เป็นเหมือนเอาแนวคิดเอกชนมาทำนะครับคือเวลาเอกชนเขาจะทำกระบวนการอะไรอย่างเนี่ยเขาต้องมีขั้นตอนละเอียดเลยนะฮะขั้นตอนมีกี่ขั้นตอนยังไงและขั้นตอนนี้ทำอะไรยังไงเช่นการเราพวกนี้มากลางนะการที่ปลูกมันเนี่ยรู้ไหมกี่ขั้นตอนตอนแรกตอบไม่ได้ครับแต่ทำเป็นแต่ตอบไม่ได้ก็ย้อนมาที่ช่วงแรกที่เราคุยว่าเกษตรกรให้เกษตรอำเภอไปทำปลูกมันแข่งชาวบ้านสู้ไม่ได้นะครับแต่ถ้าถามชาวบ้านตอบไม่ได้ว่าเพราะอะไรแต่ถามเกษตรอำเภอตอบได้อะไรเงี้ยนะนั่นคือมันต้องรวมกันนะครับนั่นคือเมื่อเรามากลางนะฮะเขาก็เลยก็เลยวิเคราะห์ตัวเองว่าแต่ก่อนเรื่องถือว่าอันนี้เป็นเรื่องของการเตรียมดินอะไรพวกนี้นะครับเรื่องก็รู้ทำเป็นแต่ไม่เข้าใจนะครับแต่เราไม่ให้ความรู้เขาว่าการเตรียมดินคืออะไรดินที่เหมาะสมคืออะไรนะครับทำไม่ถูกแต่ละขั้นตอนนะแต่ไอ้ที่เป็นเครื่องหมายเนี่ยคือแต่ก่อนคือทำแบบมั่วๆแล้วกันนะครับคือทำได้แต่ไม่มีหลักการอะไรทำเพราะเคยทำเพราะว่าเห็นชาวบ้านเพื่อนบ้านทำเพราะหนักที่สุดคือทำเพราะโฆษณาปุ๋ยก็โฆษณามาอะไรโฆษณามาพันก็โฆษณามาพันนี้40 ตัน50 ตันก็ไปซื้อกันมาอะไรอย่างเงี้ยนะซึ่งบางทีอาจจะไม่เหมาะกับที่ดินตัวเองก็ได้นะครับในเมื่อก็ทำแล้วนะครับผลผลิตตัวนี้ก็เพิ่มขึ้นเป็นประมาณปีนี้ล่าสุดเพิ่งขุดไปที่เพิ่งได้รางวัลเนี่ยก็ได้ 9.2 ตันนั้นเวลาทำงานนะครับคือผมจะไม่พูดถึง 40-50 ตันนะครับปลูกมันเพราะว่าหลักวิชาการมันบอกว่าเต็มศักยภาพมันได้แค่ 12 ตันอะไรอย่างเงี้ยแต่ละพันไม่เท่ากันแต่ดินที่เราทำเนี่ยคือ12 ตันห้วยบงเกษตรศาสตร์อะไรเงี้ยพันอะไรเงี้ยนะนั่นคือความรู้เรื่องวิทยาศาสตร์นะครับแล้วสุดท้ายคือตอนนี้พี่เจ๋อเองก็ปรับพฤติกรรมแล้วนะครับไปเป็นเกษตรผสมผสานคือเดิมก็มีปลูกเลยมีที่25 ไร่ปลูกมันทั้ง25 ไร่ตอนนี้เขาเริ่มแบ่งที่10 ไร่ปลูกมัน10 ไร่ปลูกข้าวโพดอีกที่เหลือก็เป็นปลูกทำเกษตรผสมผสานนะครับอะไรเงี้ยนะฮะนี่ก็เป็นตัวอย่างหนึ่งนะครับซึ่งอันนี้เป็นตัวอย่างรายเดียวนะครับแต่ว่าแผนของเรานะครับวิทยาเอกชนทำงานด้วยกันเป้าหมายเรา 80% ของแอร์เบดนะครับนั่นคือเราไม่ได้ไปทำเกษตรกรรายเดียว2 ราย10 รายไม่ใช่เกษตรกรตำบลช่องเสริกามีอยู่ 1,200 กว่ารายนะฮะเป้าหมายเราคือภายในปี 60 เนี่ยเราจะทำให้ 80% ของเกษตรกรเข้าสู่กระบวนการเรียนรู้นะครับอันนี้ก็เป็น Impact ที่ผมว่า Impact คืออะไรนะครับยกตัวอย่างใน4พืชนี้นะครับถ้าเกษตรกร 80% ในตำบลช่องเสริกามาเข้าสู่กระบวนการเรียนรู้แล้วทำได้ตามขั้นตอนที่ว่าไอเดียเมื่อกี้ฮะว่าปลูกแต่ละขั้นตอนอะไรบ้างเนี่ยเราคิดว่าจะมีรายได้ส่วนเพิ่มนะฮะกำไรที่เพิ่มขึ้นคือปีละประมาณ53 ล้านบาทนะครับนั่นเราก็เริ่มสนใจตรงนี้นะครับว่าเราแล้วงั้นเราจะปันกับสุดท้ายจะกลับไปสู่เป็นการตั้งวิสาหกิจชุมชนได้ไงเพราะนี่แค่ราคาผลผลิตยังไม่คิดเทรดวอลุ่มนะครับถ้าเทรดวอลุ่มก็รวมกันก็พันกว่าล้านนะฮะ เทรดวอลุ่มคือซื้อปุ๋ยเท่าไหร่ขายของเท่าไหร่นี่คือเทรดวอลุ่มรวมกันสองขาแต่53นี่คือกำไรส่วนเพิ่มอะไรเงี้ยนี่คือคำว่า impact จริงๆที่เกิดในชุมชนถ้าถามว่าถ้าเห็นตัวเลขเงี้ยฮะหน่วยงานราชการการเข้าไปทำงานเนี่ยคือมันจะต้องเห็นว่ามันใช้ทรัพยากรได้แล้วมันคืนได้แต่มันต้องถูกคิดอย่างเป็นระบบนะอันนี้คือผมสะท้อนว่านี่คือเวลาเอกชนทำงานนะครับต่อไปนะครับผมอยากจะพูดถึงอีกด้านหนึ่งเพราะว่านี่คือด้านเทียบยกตัวอย่างกันฮะเวลาที่เราลงลึกนะครับอันนี้ก็เป็นด้านสิ่งแวดล้อมแล้วกันที่เราสนใจนะครับเช่นกันนะอย่างผมเรียนนะฮะสิ่งแวดล้อมที่อยู่ในตำบลเราที่สำคัญมีผลต่อเรื่องความเป็นอยู่นะครับก็จะมีเรื่องดินเรื่องน้ำป่าไม้สัตว์ป่าแล้วก็มลพิษป่าไม้สัตว์ป่านี่เนื่องจากว่าลพบุรีใครก็รู้ว่ามีลิงเยอะนะฮะตอนนี้ลิงก็เริ่มลงมาถ้าเรานึกถึงสมัยก่อนนะฮะก็ที่ประจวบที่ช้างออกมาทำลายผลผลิตตอนนี้ลิงนะฮะลิงที่ลพบุรีก็เริ่มลงมาทำลายผลผลิตนะครับดังนั้นชาวบ้านต้องไปเฝ้ากันนะฮะเพราะว่าคือถ้าเผลอนะครับวันนึงก็หมดเป็นไร่นะครับเพราะดิงเขามันด้วยพื้นที่ถูกบุกรุกนะครับฝนแล้งอะไรบ้างเนี่ยเขาเริ่มต้องลงเขาต้องปรับพฤติกรรมนะครับลงมากินผลผลิตของชาวบ้านนะครับผมยกตัวอย่างนะครับเรื่องน้ำแล้วกันนะฮะเช่นกันเมื่อจะทำเรื่องน้ำเกิดภาพความคิดจะเกิดขึ้นอันนี้คือแอเรเบียที่ว่าช่องสาริกานะฮะที่เราเห็นน้ำมีอยู่สองหมวดใหญ่คือน้ำใต้ดินน้ำผิวดินนะฮะน้ำผิวดินมี2เส้นทางหลักนะครับซึ่งจริงๆมีคลองมาจากนี้นะฮะแต่ว่าตรงนี้นะครับมีบริษัทของเบตาโกเองนะฮะผลิตน้ำนะครับแล้วก็บำบัดแล้วปล่อยออกมานะครับวันละ 12,000 คิวเยอะมากเลยนะครับอีกคลองหนึ่งครับตรงนี้นะครับวันละตอนนี้วันละ 5,000 คิวนะครับบำบัดแล้วก็ปล่อยลงมานะครับอันนี้คือเป็นน้ำผิวดินนะครับส่วนอีกบริเวณพื้นที่นี้นะครับเป็นพื้นที่ที่แห้งแล้งไม่มีน้ำผิวดินนะฮะเราก็สนใจดังนั้นคือพื้นที่แอเรเบียตรงเนี้ยก็ต้องศึกษาแบบน้ำผิวดินน้ำใต้ดินนะครับอันนี้เป็นตัวอย่างของการจัดการเรื่องน้ำผิวดินนะฮะที่ว่ามีคลองที่ว่ามีโรงงานมีชุมชนอะไรเงี้ยคือเมื่อ 4-5 ปีก่อนนะฮะเวลาที่มีบริษัทอันนี้อยู่ในโรงงานนะครับและอยู่ในชุมชนมักจะเกิดกรณีพิพาทเสมอว่าน้ำเสียน้ำเน่าน้ำอะไรพวกนี้นะครับแล้วก็มาทะเลาะกันอบตก็เรียกมาคุยแล้วก็ทะเลาะก็ออกไปแล้วก็กลับมาทะเลาะใหม่นะครับแต่สิ่งที่เราทำคือต้องเรียกมาคุยเชิญมาคุยกันนะตั้งเป็นคณะกรรมการนะครับที่บอกว่าคำว่าสังคมดีก็รวมกันคิดรวมมาทำมาถึงจะแก้ปัญหาได้นะครับตอนนี้เริ่มเข้าใจตัวนี้เริ่มพัฒนานะครับเพราะสุดท้ายแล้วคือแต่ก่อนชี้ออกนะฮะโรงงานก็บอกว่านี่ก็แบบผลแลบออกมาแล้วนี่มาตรฐาน BOD 20ต้องชั้นได้15-18ก็ผ่านกฎหมายแล้วจะทำอะไรบริษัทได้หลายอะไรเงี้ยบริษัทก็จะบอกอย่างชี้ออกนะฮะเพราะฉันถูกคุณผิดเพราะคุณปล่อยอะไรมือชาวบ้านก็ไม่รู้แหละฉันก็อยู่อย่างนี้มานานไม่เห็นมีปัญหาเลยอะไรเงี้ยนะฮะทุกคนต้องชี้ออกนะครับสุดท้ายเราได้เห็นความเป็นจริงต้นน้ำนะครับไม่ว่าจะเป็นโรงงานก็ต้องไม่คิดอย่างนั้นโรงงานจากเดิมได้18คุณต้องคิดพัฒนาปรับปรุงเรื่อยๆให้มันเหลือ5ให้ได้ตามมาตรฐานน้ำลำธารชุมชนเช่นกันนะตลาดร้านค้าแต่ปล่อยมาไม่เคยคิดเลยเพราะสมัยก่อนเคยอยู่อย่างเงี้ยก็ต้องกลับมาย้อนมาคิดนะอันนี้คือการจัดการต้นน้ำนะครับปลายน้ำเช่นกันนะฮะเรื่องการใส่ปุ๋ยการในการดูแลคลองขยะอะไรพวกนี้หรือปลายน้ำเช่นกันคือการที่เดิมที่เขาบ่นนะเพราะเขาไม่ใช้น้ำไงครับเพราะน้ำผ่านไปก็ไม่เห็นประโยชน์ก็ไม่สนใจว่าฉันปล่อยอะไรลงไปบ้างฉันทิ้งขยะอะไรบ้างแต่เมื่อเขาได้ใช้ประโยชน์เขาจะเริ่มดูเขาจะเริ่มเห็นนะครับแล้วเราเริ่มให้เด็กที่โรงเรียนนะเซตแลบขึ้นมาเพื่อที่เอาแลบนั้นมาตอบชุมชนเพราะสุดท้ายเดิมก็อาจจะมีคำถามว่าบริษัททำมาอาจจะแลบมันถูกต้องไหมต่อไปเด็กเขาจะช่วยเป็นคนตอบตัวนี้นะครับอันนี้ก็เป็นภาพทั่วไปนะที่ว่าในโรงงานก็ต้องเข้าไปสนใจนะครับอันนี้ก็ร่วมกับบริษัทแหลมบักเบี้ยอะไรพวกนี้นะเข้าไปทำงานลึกเลยนะครับตั้งแต่ว่าต้นเหตุของที่เกิดน้ำมันยังไงนะครับปีหนึ่งมีน้ำมันวิ่งเข้ามาในโรงงานกี่พันตันอย่างเงี้ยน้ำมันพืชที่ปล่อยลงอะไรอย่างเงี้ยต้องคิดแบบนั้นนะครับหรือในการพัฒนาคลองนะในเริ่มพัฒนาจากเดิมเป็นน้ำไม่ดีนะต้องเริ่มเอาชาวบ้านเอาอะไรมาทำกันเพราะทุกคนเริ่มพอเริ่มไปสัมผัสเริ่มไปดูแลก็จะเริ่มเข้าใจมากขึ้นนะครับปลายน้ำเช่นกันนะฮะที่ว่ามีแลบในโรงเรียนเริ่มมีจานใช้น้ำก็เริ่มเห็นชัดเจนนะครับเช่นกันในมุมของน้ำใต้ดินนะฮะผมยกตัวอย่างหมู่เก้าโมเดลมานะครับที่ว่าหมู่เก้านะที่ว่าเป็นต้นแบบเราก็จะละเอียดนะฮะว่ามีกี่บ่อทั้งหมดมีอยู่19บ่อแต่ละบ่อสเปคยังไงขุดเมื่อไรอะไรเงี้ยปริมาณน้ำเท่าไหร่นี่คือฝั่งซัพพลายคือฝั่งน้ำใต้ดินฝั่งดีมานด์คือเท่าไหร่นะครับมีปลูกพืชโคเรือนอยู่กี่โคเรือนแล้วสุดท้ายก็บาลานซ์กันว่าคือเราขาดน้ำอยู่เท่าไหร่นะฮะแล้วก็เริ่มสำรวจนะฮะอันนี้ก็เริ่มจากข้อมูลพื้นฐานแล้วก็ข้อมูลทางธรณีวิทยามานะครับว่ามีชิ้นชั้นหินอะไรยังไงนะครับแล้วก็เริ่มใช้เครื่องมือทันสมัยนะครับนี่ทันสมัยมากเลยครับซึ่งยังไม่แพร่หลายมากนักในเมืองไทยนะฮะอันนี้โดยความร่วมมือกับม.เกษตรศาสตร์นะครับก็ ใช้เครื่องมือนะครับเป็นลักษณะเหมือนจากเดิมนี่เขาใช้เหมือนแค่ไฟฟ้าวิ่งผ่านแล้วก็นี่นะฮะก็ยังดูเหมือนยังหลับตาอยู่แต่วันนี้ถึงระดับเอ็กซเรย์แล้วนะครับเด็กเอ็กซเรย์ก็ไปถูกแต่วันนี้มาคือเป็นลักษณะการสแกนที่เห็น3มิติได้นะครับเนี่ยก็จะเห็นว่าน้ำดินอยู่ตรงไหนอะไรเงี้ยนะครับก็จะเห็นรายละเอียดเลยนะครับคือเดิมเนี่ยเวลาที่ไปขุดน้ำเนี่ยเอาลึกเข้าว่านะครับมีเงินเยอะจุดก็ขุดให้ลึกเข้าไปนะฮะแต่เมื่อเราเห็นอย่างเงี้ยไม่ใช่บางทีถ้าน้ำมันอยู่100 เมตรนะครับถ้าขุดลงไป200 เมตรไม่เจออะไรนะครับหรืออาจจะเจอน้อยแต่ถ้าแย่ที่สุดคือถ้ามีโพรงแห้งอยู่ข้างล่างแล้วโพรงน้ำอยู่ข้างบนมันเป็นการเจาะทำให้น้ำจากข้างบนลงข้างล่างอันนี้หายไปเลยนะครับอันนี้เหมือนกันฮะนี่คือคำว่าเทคโนโลยีวิทยาศาสตร์เข้ามาเกี่ยวข้องได้ยังไงมีความสัมพันธ์ยังไงนะคือเราต้องเข้าใจจากเดิมก็เข้าใจว่าขุดยิ่งลึกยิ่งมีน้ำเยอะตัวนี้เริ่มไม่ใช่นะชาวบ้านก็เริ่มรับรู้นะครับอันนี้ก็คือตัวอย่างหนึ่งนะครับหลังจากนั้นนะครับหลังจากที่รู้แล้วก็มาคำนวณอย่างผมเรียนนะครับว่าก็ต้องมาดูปริมาณน้ำฝนเท่าไหร่นะครับปริมาณที่พืชต้องการแต่ละชนิดเท่าไหร่แต่ละช่วงของพืชเช่นกันต้องการเท่าไหร่นะครับแล้วก็มาเนี่ยเป็นตารางว่าแต่ละพืชต้องการเท่าไหร่อะไรเงี้ยนะครับแล้วก็เริ่มมาจัดการแปลงว่าแล้วคุณจะปลูกพืชเท่าไหร่อะไรเท่าไหร่บ้างเพื่อมาคำนวณเป็นข้อมูลทางตัวเลขนะครับคำนวณออกมานะครับว่าจะต้องใช้เท่าไหร่พอไม่พออะไรพวกนี้นะครับแล้วก็สุดท้ายก็จะกลายเป็นโมเดลที่ว่าคือ1มันจะเป็นความสัมพันธ์ระหว่างการต้องรู้ใช้วิทยาศาสตร์เพราะน้ำใต้ดินเพราะเราไม่รู้ก็ต้องใช้วิทยาศาสตร์2ในการที่จะมาดูว่าพืชต่างๆใช้น้ำเท่าไหร่ก็ต้องใช้วิทยาศาสตร์ว่าให้น้ำตัวนี้มันโตไม่โตมันเฉาไม่เฉาเรื่องนี้นะเพื่อที่เห็นกราฟของมันสุดท้ายนะครับเพราะว่าชุมชนที่มันจะมาปิดเสมอว่าต้องเมื่อได้ข้อมูลพวกนี้ต้องมาร่วมกันคิดร่วมกันทำนะครับเพราะว่าต้องอย่าลืมว่าบางจุดไม่มีน้ำบางจุดมีน้ำลูกคุณจะแชร์กันนะอะไรเงี้ยนะครับนั่นก็เป็นโมเดลที่เรากำลังทำอยู่นะครับก็ถัดไปนะครับตรงนี้เราเป็นด้านสังคมนะครับเช่นกันนะฮะเป้าหมายเราคือเราอยากสนใจเรื่องกลไกหลักนะครับอบต.หรือหน่วยงานราชการอะไรก็แล้วแต่ในพื้นที่นะพัฒนาศักยภาพเขานะครับให้เขาเป็นกลไกหลักที่พัฒนาอย่างมีประสิทธิภาพจริงจังนะครับก็เป็นภาพทั่วไปฮะที่ว่าผมในสังคมนะครับก็ทำแล้วก็เริ่มต้นเนี่ยการสร้างความสมัครสมานสามัคคีในตำบลนะครับแล้วก็เข้าสู่กระบวนการที่ว่าธนาคารหมู่บ้านเพราะต้องรวมกันคิดรวมทำนะฮะธนาคารหมู่บ้านเนี่ยนะครับคือเราเริ่มต้นเมื่อปี50นะครับหลักการก็คือ13หมู่บ้านเราก็จะท้าว่าถ้าคุณรวมกันเงินได้100,000บริษัทจะรวมกัน100,000นะครับดังนั้นใน13หมู่บ้านครั้งแรกก็จะมีเงินประมาณ2 ล้านกว่าใช่ไหมมีเงินชาวบ้านครึ่งหนึ่งมีเงินบริษัทครึ่งหนึ่งตอนนี้นะครับทำงานมาเมื่อปิดงบเมื่อปี57นะครับตอนนี้มีเงิน16 ล้านแล้วนะครับ16 ล้านนี่คือเงินชาวบ้านที่โตนะฮะเพราะเงินบริษัทก็ให้ไปแค่นั้นแหละงั้นคือเนี่ยพอมารวมกันทำนะฮะเขามาออมทุกเดือนนะครับเปิดทำงานแค่เดือนละครั้งนะมาออมทุกเดือนแล้วก็ปล่อยกู้ไปให้สมาชิกของตัวเองได้ทำเกษตรทำอาชีพของเขาก็ได้ดอกมาปันผลนี่ฮะตอนนี้คือธนาคารก็เริ่มพัฒนานะครับจนตอนนี้ก็อย่างที่เรียนนะฮะก็มีเงิน10 กว่าล้านแล้วปลายทางคืออะไรปลายทางเราอยากจะให้ตรงนั้นแหละเป็นคำว่าวิสาหกิจหรือธุรกิจของชุมชนนะครับเขาจะต้องรวมกันซื้อปุ๋ยก็จะต้องรวมกันมีร้านเล็กๆของตัวเองขายเพื่อดูแลตัวเองสุดท้ายได้กำไรมานะครับก็เอาไปช่วยชุมชนนะครับแต่อันดับแรกคือเขาต้องเลี้ยงตัวเองได้อะไรเงี้ยนะครับในความหมายคือนี่คือสิ่งที่เรากำลังพัฒนาอยู่นะครับอันนี้เป็นภาพนะฮะที่ว่าร่วมกับมีหน่วยตรวจสอบชัดเจนนะเพราะว่าพอพูดถึงสหกรณ์พูดถึงสถาบันการเงินชุมชนนี่ก็หลายคนก็คงกลัวอะไรเงี้ยนะครับแต่ของเราคือเราต้องมีกระบวนการตรวจสอบชัดเจนนะครับมีการทำบัญชีมีการผ่านบุ๊กแบงก์อะไรเงี้ยและในคณะกรรมการนะครับสังเกตเวลาสถาบันการเงินของชุมชนส่วนใหญ่นะครับที่ผมประสบการณ์เนี่ยส่วนใหญ่จะมีแต่เกษตรกรถ้ามาเป็นสมาชิกเป็นคณะกรรมการนั้นคือมุมมองคือมีแต่มุมมองเกษตรกรนะครับไม่มีมุมมองของนักการเงินไม่มีมุมมองของนักการศึกษาไม่มีมุมมองของนักธุรกิจดังนั้นคือสหกรณ์ของเรานะครับคือเราจึงต้อง1ต้องมีโอเคแหละมีชาวบ้าน2มีต้องเชิญบริษัทในพื้นที่มาต้องเชิญโรงเรียนมาคือเอาเด็กมาฝากเงินนะฮะแล้วครูก็ต้องตามมาเนี่ยนั้นคือครูจะมานั่งในคณะกรรมการโดยอัตโนมัตินั้นคือในคณะกรรมการนี้จะมีมุมมองหลายมุมมองนะฮะเพื่อที่เฮ้ยมุมมองทุกอย่างต้องมาแชร์กันคือไม่ได้แค่มีมุมมองแค่เกษตรกรแล้วนะครับนิติด้านสุขภาพนะครับก็ ยกตัวอย่างแล้วกันนะครับผมไปเร็วๆนะฮะเราก็ไปเยี่ยมเยียนนะครับผู้ป่วยติดบ้านติดเตียงซึ่งมีอยู่แล้วทุกที่นะครับในแต่ละชุมชนมีอยู่แล้วนะฮะเราก็ไปลงลึกไปเยี่ยมอะไรเงี้ยสุดท้ายก็ต้องมาร่วมกันคิดนวัตกรรมฮะที่จะทำไงให้เขาสามารถที่จะดูแลตัวเองได้ด้วยนะครับแล้วก็เราสนใจยกตัวอย่างรายหนึ่งนะครับ นะครับซึ่งเราเข้าไปเยี่ยมแล้วเราก็อยากจะมีการโมเดลกับพัฒนาที่ว่าเป็นโฮลิสติกเพราะโดยส่วนใหญ่นะครับเวลาที่ไปก็หรือที่เห็นทั่วไปในทีวีก็เอาอะไรไปแจกเอาอะไรไปให้อบต.ไปถ้ามีนักข่าวไปก็จะเร็วหน่อยอะไรเงี้ยนะฮะส่วนใหญ่จะเป็นอย่างนั้นนะครับแต่ในมิติการพัฒนาของเราที่ว่าเราเป็นคำว่าโฮลิสติกนะครับคือเราสนใจองค์รวมนั้นเวลาเราเข้าไปต่อให้ลุงศรีแล้วกันนะครับ เป็นผู้ป่วยแต่เราไปทำให้เราสนใจทุกคนนะครับ เราสนใจภรรยาของลุงนะครับเราสนใจลูกเราสนใจหลานนะเพราะส่วนใหญ่เวลาคนเข้าไปนั้นก็จะสนใจแค่คนผู้ป่วยใช่ไหมฮะแต่เราสนใจทุกคนและเราสนใจทุกด้านวงเล็กวงใหญ่ก็คือปัญหานะครับขนาดปัญหาแน่นอนลุงศรีก็มีปัญหาเรื่องสุขภาพต้องจัดการก็บำบัดด่วนป้าสุวรรณาก็ใช่ย่อยนะครับเขาก็ด้วยความที่ก็อยู่ด้วยกันมานานก็มีสูงอายุฮะเรื่องโรคเบาหวานความรู้สึกเรื่องสุขภาพจิตโอ้แย่มากเพราะเขาต้องแบกรับภาระเยอะมากเนี่ยเราก็สนใจว่าเราจะพัฒนาเราจะฟื้นฟูสภาพเขายังไงนะครับลูกชายไม่มีอาชีพนะครับเราก็สนใจว่างั้นลูกชายเราได้คือต้องทำอาชีพก่อนหาอาชีพก่อนนะครับก็หาในที่มีส่วนตอนนี้เขาก็มีอาชีพแล้วเขาก็เลิกสุราอะไรเงี้ยนี่คือสิ่งที่เราสนใจทั้งหมดนะครับหลานอยู่อะไรยังไงการเรียนเป็นยังไงพวกนี้นะฮะนั่นคือเวลาที่เข้าไปเนี่ยเราจึงเชื่อว่านี่คือคำว่าการพัฒนาอย่างยั่งยืนคือเราใช้คำว่า area based เราใช้คำว่า holistic เพราะนี่คือ area based ที่เล็กที่สุดคือระดับครอบครัวนะครับแล้วก็ holistic คือทำทุกด้านเราเชื่อว่าคือถ้าเราสุดท้ายถ้าเขายืนได้เราออกมาได้เขาจะอยู่ได้นะครับแต่ถ้าเราเอาอะไรไปให้แค่ไปให้เขานะเขาก็อยู่ได้เพราะว่าทีเดียวเดือนหนึ่งก็คงหมดยกเว้นถ้าจะเยอะจริงๆอะไรเงี้ยนะครับอันนี้ก็เป็นมุมอื่นนะครับที่ว่าเวลาเข้าไปนะครับแม้แต่โรงพยาบาลประจำตำบลเราก็สนใจนะครับใช้ความรู้ต่างๆนะครับว่าจากเดิมเนี่ยเป็นโฟลเดินไปวนมาอะไรอย่างเงี้ยนะฮะแล้วก็ใช้วิศวกรเข้าไปว่าไปดูโฟลเส้นทางการเดินซิไปดูเรื่องการจัดห้องยาซิสต็อกอะไรยังไงเงี้ยโอ้แบบตะดึงเลยนะครับหลายๆอย่างนะฮะผมเชื่อว่าใครอยู่ตามที่ใช้บริการหน่วยงานพวกนี้ก็คือเรื่องการจัดการนะครับอย่างผมเรียนเขาเป็นหมอเป็นอะไรมาเขาก็จะมีความรู้อย่างนั้นนะครับแต่การบริหารจัดการบัญชีสต็อกยาจะหมดอายุไม่หมดอยู่ใกล้แดดไหมอะไรเงี้ยเขาจะมีความรู้ไม่มากนักนะครับต้องเรียนว่าอย่างนั้นแต่เวลามีหน่วยงานอย่างนี้เข้าไปก็จะเห็นภาพอย่างนั้นแล้วก็สะท้อนแล้วก็เกิดการปรับปรุงขึ้นมานะครับเนี่ยเรื่องแสงสว่างเรื่องอะไรพวกนี้เขาก็อยู่อย่างนั้นนะฮะแต่พอเรานักสาธารณสุขเข้าไปจากโรงงานโอ้โหนี่แสงไม่ได้เข้าไปก็เห็นเลยนะโอ้แสงไม่ได้นี่ก็เกิดการพัฒนานะครับยาวเลยครับตัวทีนะฮะครับก็สุดท้ายแล้วนะครับก็เป็นเรื่องของโรงเรียนนะครับที่ผมว่าทุกอย่างปั่นไปไว้ที่โรงเรียนนะฮะก็คือเราสนใจ3อย่างนะครับคือผลสัมฤทธิ์การศึกษาเราสนใจเรื่องสุขภาพอนามัยสิ่งแวดล้อมเราสนใจเรื่องการช่วยชุมชนนะครับอันนี้ก็เป็นโมเดลหนึ่งที่เราลองทำดูนะครับที่โรงเรียนบ้านต่อยกำลังจะทำนะครับว่าศูนย์เรียนรู้เนี่ยเป็นศูนย์เรียนรู้เหมือนกันนะฮะแต่จะเป็นศูนย์เรียนรู้ที่1คือต้องตอบโจทย์ชุมชนตอบโจทย์ชุมชนต้องทุกอย่างนะฮะไม่ใช่แค่อาชีพนะครับไม่ใช่มีแค่ฐานเศรษฐกิจพอเพียงแต่ในอนาคตศูนย์เนี้ยถ้าจะต้องดูแลผู้ป่วยติดบ้านติดเตียงต้องดูแลสังคมผู้สูงอายุโรงเรียนนี้จะถูกออกแบบไว้นะครับและโรงเรียนนี้ต้องมีความเป็นเลิศในการปรับปรุงงานโรงเรียนนี้ต้องเลี้ยงตัวเองได้และโรงเรียนนี้ต้องสร้างแรงบันดาลใจให้กับเยาวชนรุ่นใหม่ให้เห็นว่าอาชีพในการทำอาชีพเนี่ยมันมีความน่าสนใจไม่ได้มองว่าอาชีพเกษตรกรเนี่ยคือชาวนาจนแบกจอบไปขุดดินอะไรเงี้ยเด็กๆทุกวันนี้เด็กก็ไม่ชอบเกษตรนะครับแต่เรากำลังจะทำว่าเกษตรรุ่นใหม่เนี่ยมันมี impact มันเลี้ยงตัวเองได้นะเพราะเด็กรุ่นนี้ผมก็จะว่า1คือสมัยคนกลางคนตะวันอาจจะทำยังไงให้รวยสมมุตินะครับแต่ทุกวันนี้นะครับเข้าใจว่าจะทำยังไงให้รวยแล้วก็เร็วๆนะครับดังนั้นคือสังคมมันเปลี่ยนไปนะครับเพราะเด็กทุกวันนี้เรียนอยู่มหาลัยเริ่มเล่นหุ้นเล่นอะไรกันแล้วนะครับเนี่ยคือสังคมเปลี่ยนไปดังนั้นคือถ้าเกิดไม่เกิดการเปลี่ยนแปลงนะฮะอาชีพเกษตรก็จะหายไปเรื่อยๆตอนนี้ถั่วเหลืองหายไปจากประเทศไทยแล้วต้องนำเข้านะครับอะไรอย่างเงี้ยในอนาคตเช่นกันนะฮะทุกอย่างก็จะค่อยหายไปนะครับนั่นก็คือศูนย์นี้ก็จะตั้งขึ้นมานะครับให้เกิดการเรียนรู้แล้วก็เป็นการร่วมกันอย่างลงทุนนะฮะวิทยาเกษตรนะครับแล้วก็ลิงก์ไปที่มอเกษตรศาสตร์มาที่วิทยาเกษตรลพบุรีนะครับชุมชนเป็นเจ้าของบริษัทเอกชนก็ไปช่วยอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็สุดท้ายโรงเรียนนี้ก็จะเป็นโรงเรียนที่ว่าโฮลิสติกนะเป็นตัวแทนของชุมชนและตอบโจทย์ชุมชนแล้วก็หวังว่าอันนี้จะทำให้เกิดความยั่งยืนในชุมชนนะครับแล้วผมก็คงมีมานำเสนอเท่านี้นะครับด้วยจำกัดด้วยเวลานะครับปกติต้องใช้เวลาเยอะถ้าไม่ทันนะครับสไลด์นี้ผมยินดีให้นะครับ ก็คือสามารถติดต่อก่อนได้เลยนะครับพอดีไม่ได้ปิ้นไว้นะคือท่านที่สนใจนี่ให้เป็นซอฟต์แวร์ได้เลยนะครับหรือถ้าสนใจอยากจะไปเยี่ยมที่ช่องสาริกาก็ยินดีนะครับก็ประสานงานกับทางผู้จัดได้เลยนะครับก็ขอบคุณมากครับครับก็ต้องขอบคุณพี่บัญญัตินะครับที่นำเสนอช่องสาริกาโมเดลผมได้ไปเยี่ยมชมมาแล้วแล้วก็อย่างที่พี่บัญญัติได้เชิญชวนพวกเราถ้าใครสนใจก็เชิญได้ที่พัฒนานิคมลพบุรีนะครับตอนนี้เขาเตรียมเบรกไว้ข้างนอกนะครับต้องขอหยุดสัก10 นาทีแล้วออกไปรับทานของว่างเครื่องดื่มแล้วกลับเข้ามาใหม่เพื่อจะมาอภิปรายกันในช่วงสุดท้ายอีกสัก10 ถึง 15 นาทีนะครับเดินเบรกข้างนอกประมาณสัก10 นาทีเช่นครับ